ก็แรงจนรับรู้แล้วก็ได้เข้าไปอ่านในหลายๆอันก็รู้สึกว่าก็โอเคที่แบบสู้รับได้นะถ้าจะตอบว่าไม่น้อยก็โกหกมันก็ดิ่งดาวอยู่แม่กลัวไหมหรออืมก็มีคิดบ้างค่ะหนูว่ามองแค่พาร์ทงานจริงๆหนูแบบไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยเพราะว่าหนูก็พูดตามความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเขา2คนหนูไม่เกี่ยวด้วยเลยหนูว่าเขาทราบนะโตๆกันแล้วหนูว่าโอเคแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องแบบคุยกับตัวเองเข้าใจแล้วก็เหมือนฝั่งสิ่งไหนที่ตำหนิมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปพัฒนาได้หรืออะไรแบบนี้หนูโอเคที่จะรับมันค่ะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกก็มีอ่านบ้างค่ะแต่ในสิ่งที่หนูรู้สึกอะก็คือหนูว่าเขามีสิทธิ์ออกความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับทุกความคิดเห็นค่ะแต่ว่าความคิดค่อนข้างแรงเหมือนกันเป็นแบบถึงขั้นแบบมีแฮชแท็กแบนอะไรแบนแบนเฟรมอย่างเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้เล่น X แต่ว่าก็แรงจนรับรู้แล้วก็ได้เข้าไปอ่านในหลายๆอันก็รู้สึกว่าก็โอเคที่แบบหนูรับได้นะมันยิ่งโตขึ้นหนูก็ยิ่งอ่านแล้วหนูรับความจริงได้ว่าแบบเขาทุกคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองซึ่งหนูโอเคในจุดเช่นน้อยไหมอ่ะเราแบบปล่อยงานใหม่ออกมาก็แบบโดนกระแสแรงเลยอะไรเงี้ยถ้าจะตอบว่าไม่น้อยก็โกหกก็มีบ้างรู้สึกค่ะมันดาวไหมมันก็ดิ่งดาวอยู่แม่ก็มีดิ่งดาวถ้าให้หนูเล่าคือดูติดต่อเขาไปตั้งแต่7เดือนก่อนหน้านี้ค่ะแต่ด้วยความที่มันแบบมันจังหวะไม่ลงตัวกันสักทีมันก็เลยไม่ได้มาเจอกันแล้วมาทำงานด้วยกันพอดีซึ่งหนูก็มีการปล่อยเพลงภาวะที่ยินดีออกมาประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะไม่ถึงเดือน2เดือนที่แล้วซึ่งเป็นเวอร์ชันเดี่ยวแล้วหนูก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีแฟนคลับของคุณแน็กเนี่ยเขามาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบอยากให้คุณแน็กมาเล่น MVอ๋อหนูก็เลยแบบไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ติดต่อเขาไปแค่นั้นเองมันเป็นการร่วมงานคิดว่าจากกระแสข่าวของเขาเองมันจะมากระทบกับที่เราแบบตั้งใจแค่ว่าจะเอาเขามาแจมในทีเรามาร่วมร้องใช่คือส่วนตัวหนูมองในพาร์ทของงานคือเราติดตามผลงานเขามาตั้งแต่เด็กอะเริ่มแฟนฉันเหรอแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำงานด้วยแล้วก็เหมือนใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันแล้วก็จะได้ยินเรื่องดีๆของเขามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนอีกคนนึงที่เป็นคนเก่งแค่นั้นเองตอนแรกมีเผื่อใจไหมเฟรมที่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีเหมือนกับประเด็นมาอยู่เรื่อยๆอะไรแต่มีเผื่อใจไหมว่ามันจะต้องมีมุมคนที่แบบว่ามาว่าแน่เลยอะไรเงี้ยมีเผื่อใจไหมมีเผื่อใจแต่ในฝั่งหนูว่ามองแค่พาร์ทงานจริงๆหนูแบบไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยเพราะว่าหนูก็พูดตามความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเขา2คนหนูไม่เกี่ยวด้วยเลยกับประเด็นคอมเมนต์อันนึงที่มันจะค่อนข้างแรงมากที่บอกว่าเฮ้ยเราเองก็เคยถูกกระบอกมันก็ต้องถึงเรื่องของการแบบย่ำยีผู้หญิงแต่ว่าเอาที่แบบกำลังมีข่าวว่าย่ำยีผู้หญิงด้วยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยย้อนแย้งใครอันนั้นจะแบบคืออันถ้าในความคิดของหนูนะคือถ้าจะไปบอกว่าใครทะเลาะกับใครย่ำยีใครหรืออะไรแบบเนี้ยคือหนูไม่ได้ทราบเรื่องเลยว่าแบบในความจริงแล้วมันเป็นยังไงหรืออะไรหนูไม่สามารถไปตัดสินได้จริงๆว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีในฝั่งของหนูเองนะคะมีโอกาสได้คุยหลังไมค์กับแม็กซ์ไหมคะเพื่อเปิดกระแสต่างๆไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งมากๆคือหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือเรากับแม็กซ์ไม่ได้แบบติดต่อเลยใช่ไหมมีคุยบ้างแต่ว่าด้วยความที่ตัวหนูยุ่งมากด้วยเพราะว่าหนูทำเบื้องหลังด้วยทำข้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็ตัวเขาก็น่าจะยุ่งก็เลยมีคุยบ้างแต่ว่าคงไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นเขาไม่ได้มีแบบว่ามาขอโทษหรือแบบว่าห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีถามว่าโอเคมีอยู่หนูว่าเขาทราบนะทราบโตๆกันแล้วหนูว่าโอเคแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องแบบคุยกับตัวเองเข้าใจแล้วก็เหมือนฝั่งสิ่งไหนที่ตำหนิมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปพัฒนาได้หรืออะไรแบบนี้หนูโอเคที่จะรับมันแล้วก็มีโอกาสจะได้อะไรคะพอคนแอนตี้คนแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมหรออืมก็มีคิดบ้างค่ะมีคิดบ้างด้วยความที่เราแบบเราปล่อยผลงานออกมาเยอะมากอะไรแบบนี้มีคิดบ้างมั
ทำให้เราเหมือนแบบกังวลมากขึ้นคิดมากขึ้นไหมเฟย์ว่าจะเอาใครมาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดนะแต่ว่าส่วนตัวหนูมองว่าแบบก็คิดมากขึ้นค่ะจริงๆเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วอาจจะต้องคิดเยอะกว่าเดิมอีกเป็นคนคิดเยอะมากแล้วถ้ามีโอกาสจะได้อธิบายให้กับคนที่เขาแบบชมเราไม่เข้าใจเราอยากจะอธิบายอะไรในส่วนตรงนี้บ้างหูยไม่มีอะไรจะอธิบายเลยค่ะเพราะว่าต่างคนนะต่างมีมุมมองของตัวเองซึ่งหนูไม่ได้มองว่ามุมไหนผิดเลยนะเออแต่ว่าตัวหนูเองก็ต้องมองหลายๆมุมเหมือนพยายามทำความเข้าใจในทุกมุมพอเราพยายามทำความเข้าใจในทุกมุมอ่ะมันก็เหมือนทุกอย่างมันก็ความรู้สึกเราก็ดีขึ้นด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วย30แล้วแล้วมันเคยมีแบบน้อยใจกับตัวเองไหมว่าพอเป็นวันเดอร์เฟรมนี่เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้จับผิดมาให้โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีน้อยใจบ้างแต่ว่าก็เข้าใจได้อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะเปลี่ยนถ่ายเอ็มวีใหม่เปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนสตอรี่ใหม่ใช่ไหมคะโหไม่ค่ะงบไม่พอออกเองหมดเลยแม่ยอดวิวยอดแลนดิ้งทำงานอยู่ตอนนี้ทำได้ดีทำได้ดีหนูว่าคือจริงๆเพลงนี้มันมีกระแสมาตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะเออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งสำหรับหนูแล้วหนูรักมันตั้งแต่วันที่แต่งมาเสร็จวันแรกละแต่มันแค่ว่ากระแสดราม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ส่งผลกับเพลงเราใช่ไหมกับเอ็มวีอะไรใดๆไม่ได้ส่งผลสำหรับส่วนตัวแต่ก็มีมอนิเตอร์อยู่ตลอดถือว่าอยู่ในเรทที่โอเครับได้ก็ต้องรับแล้วแหละได้รับได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ